สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะหมอนีน่าแม่นๆนะคะเป็นผู้ออกแบบนะคิดผลงานไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของหมอนีน่าแม่นๆแต่เพียงผู้เดียวนะคะเดี๋ยวนี้เรามาเปิดดวง12ราศีสำหรับชาวราศีกันนะผู้ที่เกิดวันที่7กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะชาวราศีกันธาตุดินนะดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างสำหรับชาวราศีกันในช่วงของต้นเดือนนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะในช่วงของต้นเดือนนะคะไตรมาสต้นเดือนสำหรับชาวราศีกันนี้นะคะชาวราศีกันเนี่ยดวงไม่ค่อยดีนะคะในช่วงของต้นเดือนนี้นะคะการลงทุนนะการทำธุรกิจอะไรเนี่ยชาวราศีกันเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์จังหวะนะให้รอบคอบก่อนสำหรับชาวราศีกันนะคะอาจารย์ขอแนะนำนะสำหรับชาวราศีกันในช่วงต้นเดือนนี้ยังไม่สมควรที่จะลงทุนทำธุรกิจนะคะเพราะว่าอาจจะต้องเจ็บตัวนะคะอาจจะต้องขาดทุนด้วยแล้วก็ชาวราศีกันช่วงต้นเดือนนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะเงียบด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันการค้าการขายค่อนข้างที่จะลูกค้ายอดลงมาหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะอาจจะต้องโดนนะดวงชาวราศีกันเนี่ยมีเกณฑ์โดนของโดนสิ่งเล่นลับโดนคุณใสหรือว่าโดนคนทำไม่ดีใส่นะสำหรับชาวราศีกันด้วยก็ควรที่จะไปกราบขอพรต่อองค์พระพรหมนะสำหรับชาวราศีกันก็จะเป็นการเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นนะคะอาจารย์แนะนำนะคะก็ไปกราบขอพรต่อองค์พระพรหมนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกันด้วยนะสุขภาพก็ไม่ดีอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยสำหรับชาวราศีกันนะคะสุขภาพไม่ดีแต่ในช่วงต้นเดือนนี้นะความรักไม่ดีเลยชาวราศีกันถ้าคบใครอยู่เนี่ยชาวราศีกันมีเกณฑ์ถูกหลอกนะเจอคนที่ถ้าเป็นหญิงก็เจอชายที่ไม่จริงใจหรือว่าชายที่ผ่านการมีครอบครัวมีบุตรแล้วนะคะอาจจะหลอกท่านหรือถ้าเป็นชายก็จะเจอผู้หญิงที่ไม่จริงใจนะอาจจะเป็นรักที่ฉาบฉวยนะคะรักที่ไม่จริงใจรักที่ไม่ยั่งยืนสำหรับชาวราศีกันด้วยนะมีโอกาสเลยแหละชาวราศีกันคืออาจจะกระทบกระทั่งในเรื่องของความรักรุนแรงอาจจะมันเจอรักที่ไม่ใช่นะสำหรับชาวราศีกันด้วยแต่ถ้าชาวราศีกันหวังอะไรไว้เนี่ยในช่วงต้นเดือนท่านก็ไม่ได้นะเหมือนเราหวังอะไรไว้เราก็จะผิดหวังนะหวังเรื่องการเงินนะก็ไม่ได้สำหรับชาวราศีกันนะคะแต่ถ้าเสริมดวงเนี่ยก็ไปไหว้ขอพรองค์พระพรหมสำหรับชาวราศีกันด้วยนะคะก็มีโอกาสนะคะชาวราศีกันเนี่ยถ้าเป็นรับราชการในเรื่องของการเป็นครูนะคะก็ถือว่าดวงค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะเป็นครูเป็นหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัทอะไรเงี้ยก็ดีถ้าในเรื่องของการงานนะชาวราศีกันนะคะทำธุรกิจก็ควรจะจ้างผู้บริหารนักบริหารมืออาชีพมาร่วมทีมก็สามารถทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้สำหรับชาวราศีกันแล้วก็มีโอกาสนะชาวราศีกันนี้นะก็จะโดดเด่นในเรื่องของขายของที่ระลึกของฝากนะสำหรับชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะมีการโยกย้ายที่ทำงานในช่วงของไตรมาสของต้นเดือนหรือว่าปรับปรุงออฟฟิศสถานที่ทำงานใหม่หรือว่าอาจจะเจอเจ้านายที่มีกฎระเบียบเข้มงวดในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้สำหรับชาวราศีกันเนาะก็เครียดด้วยชาวราศีกันในช่วงต้นเดือนนี้คิดอยากจะหางานใหม่ทำด้วยแต่ควรจะรอจังหวะก่อนนะสำหรับชาวราศีกันที่จะหางานใหม่ทำนะคะควรจะรอจังหวะสักพักหนึ่งแม้เป็นจังหวะที่ยังไม่ควรที่จะโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานในช่วงของต้นเดือนนะถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ดีนะเดี๋ยวคุณหมอก็ขอแนะนำนะสำหรับเปิดตัวแบรนด์โปรดักต์นะคะแบรนด์ความงามสวยๆใบหมอนี่หน้าแม่นๆนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะเน้นรักษาฝ้ากระสิวริ้วรอยจุดด่างดำหน้าขาวใสนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สวยๆ.com นะคะเว็บไซต์สวยๆ.com นะคะท่านใดที่
สนใจนะคะดู product นะคะเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์เราจะมีเจ้าหน้าที่ contact อยู่นะคะรับชำระเงินนะคะผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดทุกบัตรนะคะสามารถชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาคอนเฟิร์มหรือว่าแอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะคะได้ที่เบอร์0631650695 0631650695นะคะก็แอดไลน์มาคุยกับเจ้าหน้าที่แอดมินของเราได้เลยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะต่อในช่วงกลางเดือนนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะมีโอกาสนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะทำบุญนะคะเฉลิมฉลองนะทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวราศีกันด้วยนะหรือว่าช่วงกลางเดือนระหว่างวันที่11ถึง20ท่านก็มีโอกาสที่จะลงเสาปลูกบ้านด้วยธุรกิจที่โดดเด่นสำหรับชาวราศีกันเลยนะคะก็จะโดดเด่นนะคะเป็นธุรกิจพวกแม่บ้านเนี่ยก็ถือว่าจะโดดเด่นหรือว่าทำขายของอยู่กับบ้านประเภททำงานฝีมือเย็บปักถักร้อยนะคะเกี่ยวกับพวกกิฟต์ช็อปของใช้ในบ้านหรือว่าของตกแต่งบ้านอะไรนี่ก็ถือว่าดีแล้วก็ชาวราศีกันเนี่ยจะได้ไพ่พระพิฆเนศถือธงจังหวะจริงๆเลยกลางเดือนถือว่าโดดเด่นถ้าจะรอจังหวะย้ายงานหรือสมัครงานอาจารย์แนะนำเป็นช่วงของกลางเดือนนะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยในช่วงของกลางเดือนด้วยนะคะพักผ่อนถือโอกาสไปพักผ่อนนะคะก็จะเป็นการรับโชครับลาภหรือว่าชาวราศีกันเดินทางไกลแล้วกลับมาดวงก็จะดีนะคะสำหรับชาวราศีกันแต่ใครที่รับราชการหรือว่าทำในเครื่องแบบเนี่ยทหารตำรวจอัยการผู้พิพากษาหรือว่าเกี่ยวกับศาลปกครองอะไรอย่างเงี้ยถือว่าท่านก็มีโอกาสได้เงินเดือนขึ้นด้วยในช่วงของกลางเดือนนะคะแล้วก็ทำงานโดดเด่นชาวราศีกันถ้าเป็นคนที่ฝึกงานหรือว่าทำงานใหม่ๆก็ทำงานในเรื่องของสถาบันการเงินรีไฟแนนซ์เงินหมุนเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีถ้าใครคิดว่าเราปล่อยเงินสินเชื่อไปเงินกู้ไปแล้วจะได้เงินคืนไหมหรือว่าเราไปทวงลูกหนี้ใครเป็นหนี้เราอยู่อาจารย์แล้วจะได้ไหมคะถ้าหนูเป็นไปทวงหนี้ใครท่านก็มีโอกาสที่จะทวงเงินได้ในช่วงไตรมาสของกลางเดือนด้วยนะคะสำหรับใครที่มีลูกหนี้อยู่นะคะก็จะได้เงินหรือว่าคิดว่าท่านจะไปกู้เงินสถาบันการเงินมาเพื่อสร้างโรงเรือนสร้างธุรกิจหรือว่าสร้างบ้านนะก็จะได้หรือว่าซื้อรถก็จะกู้รีไฟแนนซ์ผ่านด้วยสำหรับชาวราศีกันในช่วงของกลางเดือนนะคะคุณหมอก็ขอแนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์รักษาพวกถ้าใครอยากจะเสริมดวงนะคะเป็นโปรดักต์ฮะกำไรนาคราชแล้วก็แหวนนาคราชนะคะก็เข้ามาดูได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆแล้วก็ Facebook อาจารย์นีน่านะคะก็มีให้ลูกค้าบูชาเสริมดวงกันนะคะสำหรับชาวราศีกันที่ดวงไม่ดีนะคะก็จะเป็นพลอยนพเก้าแท้เสริมดวงนะเข้าไปดูได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆแล้วก็Facebook อาจารย์นีน่านะคะท่านใดนะคะสนใจเปิดดวงส่วนตัวกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะสามารถไลน์แอดมาเลยนะคะก็ช่วงนี้มีแคมเปญนะคะเปิดดวงส่วนตัวรับฟรีสีพึ่งมหาเศรษฐี1ตลับ
นะคะสำหรับคุณลูกค้านะเดี๋ยวเรามาต่อสำหรับชาวราศีกันในช่วงของปลายเดือนนะคะปลายเดือนนะสำหรับชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรบ้างนะดวงของท่านในช่วงของไตรมาสปลายเดือนนะชาวราศีกันนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีการของหายทรัพย์สินมีค่าหายนะคะต้องระมัดระวังพวกโทรศัพท์สร้อยคอทองคำนะคะต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่จะของหายหรือว่าถูกโจรกรรมที่ปล้นชิงทรัพย์นะคะก็หลีกเลี่ยงกลางค่ำกลางคืนล็อกบ้านให้ดีนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะต้องระมัดระวังมากในช่วงของไตรมาสปลายเดือนนะการงานต่างๆจะเริ่มดีในช่วงของปลายเดือนสำหรับชาวราศีกันด้วยนะเนี่ยการเงินจะมีโชคลาภจากเด็กจะได้โชคลาภจากลูกนะคะให้ลูกเสี่ยงโชคให้สำหรับชาวราศีกันชาวราศีกันจะได้ลาภจากการเดินทางไกลหรือว่าได้โชคลาภจากคนแปลกหน้านะคะหรือได้ลาภจากเด็กด้วยนะคะธุรกิจที่ส่งเสริมสำหรับชาวราศีกันนะคะก็โดดเด่นในเรื่องของสินค้ากับเด็กนะคะก็จะเสริมโชคสำหรับชาวราศีกันการงานที่ต้องทำเป็นทีมเวิร์กหรือว่าขายตรงเครือข่ายอะไรนี้ก็ถือว่าดีนะคะสำหรับชาวราศีกันด้วยนะคะก็จะได้เงินปันผลเงินค่าคอมมิชชั่นใครซื้อหุ้นอยู่เนี่ยก็จะได้หุ้นในไตรมาสของปลายเดือนด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันจะต้องระมัดระวังนะของหายเอกสารสัญญาเงินหายนะคะทรัพย์สินมีค่าหายด้วยสำหรับชาวราศีกันอยู่ดีก็หายถ้าวางไว้ในบ้านก็อยู่ดีก็หายสำหรับชาวราศีกันนะคุณหมอก็ขอฝากรายการนะรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะสำหรับท่านใดที่จะฝากติดตามนะรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เจาะลึกดวง12ราศีเน้นดวงความรักนะคะหรือว่าท่านใดที่สนใจโปรดักต์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์สวยๆของหมอนี่น่าแม่นๆนะคะก็เข้าที่ชมได้ที่เว็บไซต์สวยๆcom นะขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่รับชมและติดตามคลิป YouTube หมอนี่น่าแม่นๆนะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ